รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่หมุนตามโลกและ Eyes on Globe วันนี้เป็นตอนที่2ที่เราทิ้งท้ายกันว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของผลวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทีนี้ผลวิเคราะห์ผลกระทบทางการเมืองยังมีอีกมากมายที่คุณผู้ชมนั้นพลาดไม่ได้ควรจะต้องรับฟังจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เรื่องของการทัวร์ Southeast Asia โดยคามาแฮร์ริสนั้นซึ่งเป็น US Vice President นั้นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์มันมีความเชื่อมโยงไงโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองวันนี้เราเจาะลึกเรื่องการเมืองสักครู่กลับมาติดตามท่านอาจารย์สมภพครับกับท่านอาจารย์สุภพกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ช่วยให้ความรู้กับผมและคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันท่านอาจารย์ครับในเรื่องของคามาแฮร์ริสที่ทัวร์ Southeast Asia โดยเฉพาะสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะเห็นว่าให้ความสำคัญให้น้ำหนักตรงนี้มากเลยนะครับหลายประเทศอาจจะน้อยใจหรืออิจฉานะมันทำไมไม่มาเราบ้างอ่ะทีนี้มาเรื่องของผลวิเคราะห์ทางการเมืองที่อาจารย์วิเคราะห์ลึกๆมันเป็นยังไงครับครับทำไมจึงมาที่3ประเทศนี้ผมว่าเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์เหตุผลทั้งเรื่องการเมืองความมั่นคงเนี่ยมีไม่น้อยกว่าเหตุผลด้านเศรษฐกิจเลยนะตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยถามว่าสำคัญยังไงก็เพราะสิงคโปร์ทุกวันมันเป็นฐานทัพสำคัญทางด้านของทัพเรือของสหรัฐอเมริกาไงนะไอ้นาวัลเบสเนี่ยเราสังเกตว่าทำไมคามาลาแฮร์ริสเนี่ยจึงเดินทางไปที่ไอ้นาวัลเบสอันนี้นะครับเพราะอะไรครับแล้วก็ยังไปปราศัยด้วยนะเห็นได้ชัดเจนว่าให้ความสำคัญมากใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะตอนที่ฟิลิปปินส์ให้ฐานทัพของอเมริกาย้ายออกจากไอ้อัลซูบิกเนี่ยไอ้หลังสงครามเวียดนามเนี่ยนะประมาณตั้งปี1900ต้นๆเนี่ย1990ต้นๆนี่นะครับก็เขาก็ย้ายไปที่สิงคโปร์แทนเนี่ยนะครับฉะนั้นสิงคโปร์ก็ทำหน้าที่เป็นฐานทัพเป็นที่จอดเรือรบต่างๆนะฮะไอกองเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าความเหมาะสมทางปัจจัยภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์มีมากไงนะที่จะเป็นแหล่งจอดเรือน้ำลึกได้นี่นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีความสำคัญอย่างนั้นมาตลอดนะฮะและข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือตอนนี้เนี่ยอเมริกานะครับฟังจากมือทำงานของประธานาธิบดีไบเดนหลายๆคนเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้เขาจะรื้อฟื้นไอ้กองเรือที่1คืนมาใหม่ครับพอกองเรือที่1มันถูกยุบทิ้งไปเมื่อตอนที่มีการถอนตัวออกจากซูบิกนะฮะกับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กองเรือที่1จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ๆเพื่ออะไรครับเพื่อดูแลในย่านของอินโดแปซิฟิกในส่วนที่เป็นมหาสมุทรอินเดียครับนะครับครับฉะนั้นเมื่อรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการให้ฐานที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นฐานสำคัญครับที่อาจจะไปเชื่อมกับใครอาจจะไปเชื่อมกับฐานที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเมื่อตอนที่ลอยออสซินมาก็ได้มีการเซ็นสัญญากันใหม่เพราะก็จะต่อปีต่อปีใช่ไหมครับไอ้สัญญาที่จะให้เรือรบของสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ฐานของกองทัพของแหล่งจอดเรือในฟิลิปปินส์นี่นะเป็นฐานทัพเรือสหรัฐอันนึงใช่ครับครับฉะนั้นแล้วจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมฟิลิปปินส์จึงมีความสำคัญมากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภูมิศาสตร์แหล่งที่ตั้งและข้อสำคัญเนี่ยมันเป็นแหล่งการเชื่อมโยงวงแหวนที่1ทางด้านความมั่นคงนะ
ก็คือเชื่อมตั้งแต่โอกินาว่ามาที่ทะเลจีนตะวันออกผ่านช่องแคบไต้หวันนี่นะฮะลงมาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยฮะที่เราเรียกว่าวงแหวนที่1นี่นะฮะเป็น the first link นี่นะฮะครับในฟิลิปปินส์จึงมีความสำคัญมากในแง่ของด้านทางยุทธศาสตร์ครับและข้อสำคัญคือว่าในช่วงที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยก็มีความมีช่องว่างของความสัมพันธ์กับอเมริกาอยู่พอสมควรแล้วก็หันมาใกล้ชิดกับจีนเพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าการเซ็นสัญญาล่าสุดเนี่ยนะครับพอเซ็นสัญญาเสร็จที่ประธานาธิบดีดูเตเต้พูดอะไรครับบอกเนี่ยที่เซ็นสัญญาใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าได้รับวัคซีนจากอเมริกาเป็นล้านโดสนะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นกำลังระบาดหนักเลยไอ้โควิด19ในฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับนี่เราเห็นถึงลูกเล่นของผู้นำประเทศอย่างดูโดเต้ว่าเขาพริ้วขนาดไหนนะฮะก็คือบอกว่าเนี่ยนะที่เซ็นสัญญาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการให้สหรัฐมาวางนะให้จะต่ออายุสัญญาสัญญาอย่างเดียวนะเพราะมันมีเหตุผลอย่างอื่นด้วยนะฮะครับมันก็คล้ายคลึงกับกรณีของเวียดนามเนี่ยเวียดนามนี่นะฮะผมคิดว่ามีความสำคัญทางปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่ออเมริกามากเพราะอะไรครับครับประการแรกเนี่ยฐานทัพเรือสำคัญที่อเมริกาเคยไปสร้างให้คือดานังเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากครับนะและข้อสำคัญที่เลยครับทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวียดนามมีปัญหาเรื่องช่องว่างความสัมพันธ์กับจีนนะและข้อสำคัญที่สุดเลยครับมีความใกล้ชิดกับรัสเซียเป็นอย่างมากเรียกว่ายากมากที่เวียดนามกับรัสเซียเนี่ยจะพากจากกันได้นะครับความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนะแล้วก็ลงมาถึงเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะไอผมว่าไออาวุธเกือบทั้งกองทัพของเวียดนามเนี่ยซื้อมาจากรัสเซียกันหมดเลยใช่ไหมฮะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำยังไงให้เวียดนามเองเนี่ยก็หันมาเข้าหาข้างอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเพื่อบาลานซ์ไงคือพอคุณได้เวียดนามมาเนี่ยคุณได้ทั้งช่วงชิงเวียดนามให้ห่างจากรัสเซียและจากการปฏิบัติจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นหลายอย่างมันก็จะเชื่อมไอ้แหล่งที่เป็นฐานทัพเรือใหญ่ๆเนี่ยเข้าหากันใช่ไหมครับตั้งแต่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ของเวียดนามเช่นที่ดานังแล้วก็ของซูบิกนะฮะซูบิกเบย์ของฟิลิปปินส์เนี่ยใช่ไหมฮะนะมันก็ทำให้การบริหารจัดการเรื่องกองทัพเรือซึ่งเป็นกองทัพที่สำคัญที่สุดทางด้านความมั่นคงของอเมริกาในภูมิภาคเนี่ยนะฮะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไปนะผมว่าและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือรัสเซียเนี่ยเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเช่นบทบาทต่อเมียงมากในขณะนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยนะฮะแล้วพอมีบทบาทต่อเมียงมากเป็นไงครับมันก็ทำให้เวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเวียดนามกัมพูชานะครับลาวนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นรัสเซียนบล็อกนี่นะฮะในกรณีของเมียงมาก็คือเป็นกลุ่มที่โหวตไม่เห็นด้วยต่อไอ้มติไปคว่ำบาตรหรือว่าไปทำแซงชั่นนะต่อกรณีของเมียงมาในรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลฐานที่ขึ้นมาปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้นะฮะคาถาชีวิตสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมอยากจะเสนอให้กับแฟนรายการก็คือยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ท่านผู้ชมครับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นสุภาพบุรุษนะครับเมื่อเราเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถจะทำได้เรามีปัญหาเพราะเราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่มีความสามารถนะที่จะทำสิ่งเหล่านั้นจนประสบความสำเร็จเราต้องยอมรับนะครับหลายๆคนนั้นไม่ยอมรับหลายๆคนนั้นยิ่งหนักเข้าไปคือไม่รับผิดชอบเลยผมนั้นอยากจะเสนอนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ได้เพราะเราขาดความรู้ขาดอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งไม่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จนั้นเรายอมรับครับแต่เราต้องกลับไปแก้ไขแต่เราไม่ยอมแพ้เราจะต้องกลับมาอีกนะฮะเราจะต้องมาทำให้มันประสบความสำเร็จให้ได้อันนี้เป็นจุดอ่อนสำหรับคนไทยๆของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่าคนไทยๆของเราเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยยอมรับว่าเราไม่เป็นนะครับแล้วเราก็ไม่ทำต่อต่างกับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเขาทำไม่ได้วันนี้
ไม่เป็นไรเขากลับไปเรียนรู้เขากลับไปฝึกฝนเขากลับไปนะครับหาทางนะครับที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็กลับมาทำใหม่เพราะเขาไม่ยอมแพ้ฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้นั้นวันนี้ต้องประสบปัญหาเยอะแยะนะครับหลายๆอย่างนั้นเราอาจจะไม่มีประสบการณ์หลายๆอย่างนั้นอาจจะเราไม่มีความรู้ความสามารถไม่เป็นไรวันนี้เรายอมรับสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่ยอมแพ้ครับเราต้องกลับมาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่วันนี้เราทำไม่ได้เรายอมรับว่าเราทำไม่ได้แต่การที่เราได้ทำอันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้เราได้เรียนรู้นะครับจะทำให้เรานั้นจะเกิดความชำนาญแล้วก็ความชำนาญนั้นเมื่อเรามีเรากลับมาอีกครับเราไม่ยอมแพ้เราต้องกลับมาค่อยๆทำแล้วผมก็เชื่อแหละครับว่าวันหนึ่งในอีกไม่ไกลข้างหน้านั้นเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะเราไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในงานในหลายหลายอย่างที่เราประสบนั่นเองครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณทำไงถึงจะทำให้การบริหารจัดการพวกนี้มีความละเอียดอ่อนและข้อสำคัญคือว่าอินเดียเองก็เป็นไงครับก็เล่นด้วยกับเมียนมาซะอีกนะฮะก็คืออินเดียก็โหวตอเกนเหมือนกันไม่ให้แซงชั่นอะไรพวกนี้นะฮะนะครับเพราะอินเดียเองก็มองว่าเมียนมาเนี่ยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากที่จะทำให้เขาลงมาทางใต้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้เป็นไงครับถ้าเผื่อว่าบริหารจัดการจุดนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นครับรัสเซียก็จะมีความได้เปรียบมีความเป็นต่อแล้วรัสเซียร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดชัดเจนฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์ของการถ่วงดุลนะที่จะทำให้บทบาทของอเมริกาในด้านของการเมืองความมั่นคงเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมที่สูงขึ้นนะฮะเพราะถ้าไม่ประสานใจพวกนี้ก็จะสูญเสียอำนาจการถ่วงดุลไปเลยแล้วก็ทำให้คำว่าอินโดแปซิฟิกสแตติจี้เนี่ยก็ยุทธศาสตร์ว่าด้วยอินโดแปซิฟิกมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนะครับที่เชื่อมโยงกันได้เพิ่มมากขึ้นเพราะอินเดียและข้อสำคัญทำไมก็ส่งกัมมาไฮริสมาก็คือตัวเป็นอินเดียนะใช่ไหมครับแต่ผมว่าคงจะมาอยู่หลายรอบนะคงไม่ใช่แค่นี้หรอกนะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ว่าทำไมทั้ง3ชาติที่ผมได้ยกตัวอย่างขึ้นมา คือสิงคโปร์ก็ดีเวียดนามก็ดีฟิลิปปินส์จะมีความสำคัญต่ออเมริกามากเหลือเกินทั้งในแง่ของเศรษฐกิจด้วยและแง่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เศรษฐกิจโดยตรงเช่นเรื่องการเมืองและความมั่นคงนะฉะนั้นพวกนี้เราจะต้องมองแต่ว่าเวียดนามก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ยนะหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยพริ้วมากนะในเรื่องในการเล่นการเมืองเพราะว่าก่อนหน้าที่สองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประธานนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ก็ออกมาเตือนบอกเนี่ยการเผชิญหน้าของมหาอำนาจอย่างอเมริกากับจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องล่อแหลมมากไม่ใช่เฉพาะเอเชียต่อความมั่นคงโลกด้วยที่ถ้าบานปลายไปกว่านี้จนกูไม่กลับแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายอย่างเหลือขนาดนับอย่างที่เรียกว่าโอ้โหไม่สามารถประมาณได้ว่ามันจะเสียหายขนาดไหนนี่แสดงว่าเขาเป็นเซียนระดับการเมืองระหว่างประเทศนะครับลีซินลุงเนี่ยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเออแล้วทำยังไงและหลังจากนั้นไม่กี่ทีเนี่ยคามาแฮร์รี่ก็มาไงนะแล้วเวียดนามเนี่ยเป็นไงครับตอนนี้การทูตวัคซีนระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยก็แหลมคมมากนะครับล่าสุดคามาแฮร์รี่มานะครับให้วัคซีนเพิ่มนะฮะไอ้ไฟเซอร์เนี่ยmRNA เนี่ยอีก100ล้านโดส1ล้านโดสนะฮะแต่ว่าก่อนมาเนี่ยจีนบอกฉันคุณให้เอาไปเลยอีก2ล้านโดสนะครับเป็นการเกทับไปเลยแล้วก็มีข่าวเนี่ยครับว่านายกรัฐมนตรีของเวียดนามเนี่ยนะก็ได้มีการพบกับทูตจีนประจำในเวียดนามด้วยก็จะได้เห็นว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงในแง่ของนโยบายการเมืองความมั่นคงเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่านี่แหละเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นผู้นำประเทศที่มีศักยภาพสูงนะฮะมีความพลิ้วนะของการบริหารไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องการเมืองความมั่นคงเนี่ยนะนี่คือยกตัวอย่างได้เลยนะแล้วมันก็เวลาคุณพลิ้วมากๆคุณมีศักยภาพมากๆเนี่ยคนอื่นเขาจะเกรงใจคุณไงว่าคุณเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณบริหารจัดการอะไรต่างเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงใช่ไหมฮะพลิ้วในนี้มันราบลื่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะแล้วก็เป็นที่ยอมรับ
พูดออกมาแล้วเนี่ยคนมันเงี่ยหูฟังทั้งโลกไงนะอย่างรีเซนลงเนี่ยเวลาพูดทีไรคนก็เงี่ยหูฟังอ่ะใช่ไหมเขาเป็นซัมบอดี้ทางการเมืองของโลกใช่ไหมฮะแล้วแม้แต่ดูเต้เนี่ยคุณไปปาไม้เขาไม่ได้เห็นเขาเป็นอย่างนั้นก็ตามนี่นะค่อนข้างจะออกมาดูเต้นี่ค่อนข้างมีบทบาทชัดเจนดูเดือดนะครับอเมริกาค่อนข้างฟังครับทั้งโลกอ่ะหลายเรื่องเขาไม่ยอมรับอเมริกาใช่ใช่จนอเมริกาที่สุดต้องมาง้อครับครับฉะนั้นเมื่อตัวแปรพวกนี้มันเป็นตัวแปรที่เป็นตัวอย่างว่าเราต้องมองอะไรให้ลึกแต่แล้วเมื่อมองอย่างนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยที่เป็นสมาชิกอาเซียนต้องบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตัวเองยังไงอันนี้สำคัญมากนะครับฉะนั้นก็ต้องไปคิดให้ลึกว่ามันมีตัวแปรไม่ใช่เฉพาะไม่กี่ประเทศไม่กี่เรื่องที่เราเห็นอยู่นะไม่แต่เรื่องเมียนมาเนี่ยเราเห็นว่ามันลึกซึ้งกว่าที่เรามองเห็นเยอะเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะรัสเซียก็มองเห็นแล้วแหละว่าเมียนมาเนี่ยมีความสำคัญมากต่อช่องทางของรัสเซียที่จะเข้ามาสู่อาเซียนนะครับแล้วก็ยังประสานความร่วมมือกับจีนใช่ไหมฮะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเป็นไงครับเวียดนามก็ต้องเกรงใจอินเดียก็ต้องเกรงใจแล้วพออินเดียเกรงใจปุ๊บเป็นไงครับไอ้นโยบายอินโดไปซิฟิกเนี่ยมันก็เริ่มมีการถ่วงดุลใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอินเดียก็คิดหนักใช่ไหมฮะว่าจะมาร่วมกับเดอะควอดหรือว่าอินโดไปซิฟิกเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีความกระทบต่อประเทศมหามิตรของตัวเองนะฮะเพราะกองทัพอินเดียเนี่ยผมว่า 60-70% มันก็อาวุธรัสเซียนั่นแหละแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมครับแล้วก็คงยากที่จะลดความสัมพันธ์ลงครับนะครับอย่างกรณีล่าสุดเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะนายเรนดาโมดีก็ต้องโทรไปหาปูตินว่าโอ้โหเป็นห่วงเรื่องอัฟกานิสถานเหลือเกินเพราะว่ามันคนละพวกกับอินเดียกลุ่มตาลีบันที่ขึ้นมานี่นะฮะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์นะครับครับครับก็เรียกว่าต้องไปติดตามกันในเรื่องของอัฟกานิสถานเอาไว้คุยในตอนต่อๆไปครับเรื่องอัฟกานิสถานก็ยังมีหลายเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจทีเดียวครับ ครับหลังจากที่สหรัฐดึงฐานทัพออกจากกองฐานทัพออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยก็ค่อนข้างระส่ำระสายมากพอสมควรเดียวและทำให้ประชาชนนั้นค่อนข้างหวาดวิตกในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนอัฟกานิสถานแม้แต่คนอเมริกันเองก็ยังไม่ได้ถูกอีวัคเวทได้ 100% นะซึ่งอันนี้ก็ทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องนี้อะไรครับครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราจบกันในเรื่องของบทวิเคราะห์ในเรื่องของการเมืองที่มีผลกระทบกับสหรัฐแล้วก็สหรัฐก็พยายามที่จะถ่วงดุลให้มากที่สุดนะครับกับจีนที่มีอิทธิพลสูงเช่นกันแล้วก็รัสเซียนะครับเพราะตอนนี้จีนรัสเซียนั้นค่อนข้างจะปึ๊กกันมากนะครับเพราะนั้นสองประเทศเขามีความเหนียวแน่นกันเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นมหาอำนาจคนเดียวที่จะต้องพยายามฝ่าทางตันตรงนี้ออกไปให้ได้วันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับนี่คือบทวิเคราะห์ที่ลึกเจาะลึกจริงๆกับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับช่วงหน้าพระอาจารย์วชิรมิตรรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตามธรรมวันนี้ผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับแม่น้ำนั้นไม่ได้เกิดจากน้ำหนึ่งหยดแต่เกิดจากกระแสน้ำมาหลอมรวมกันกระแสน้ำนั่นแหละมารวมกันมากเข้าในที่สุดก็กลายเป็นแม่น้ำถ้าเราจะไปตามหาตัวแม่น้ำจริงๆมันจะไม่มีตัวแม่น้ำเลยจะมีแต่กระแสน้ำเจาะกระแสน้ำเข้าไปก็จะไปเจอแต่หยดน้ำเจาะหยดน้ำเข้าไปก็จะไปเจอหยาดน้ำเห็นไหมเราถอนมันเล็กลงสุดท้ายเราจะเหลือแต่ความว่างตัวแม่น้ำจริงๆก็ไม่มีแต่กระแสมีแต่หยาดน้ำหยดน้ำที่ไหลมารวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำความข้อนี้ฉันใดการเดินทางในสังสารวัฏของเราก็เป็นฉันนั้นแหละไม่ใช่จิตดวงเดียวที่เดินทางแต่เป็นกระแสแห่งพลังงานจิตที่ทำงานไหลสืบเนื่องกันไปแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาปูพื้นอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าชีวิตเราไม่ใช่เกิดแล้วตายชีวิตเดียวเป็นหนังม้วนเดียวจบแท้จริงชีวิตของเรานั้นเป็นหนังยาวก็ในเมื่อชีวิตเราเป็นหนังยาวอย่างนี้เพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามนะ
ที่เรายังไม่หมดกิเลสโอกาสที่เราจะไปเกิดในภพถัดๆไปหลังตายแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้พลังงานบุญนี้นำพาเราไปเกิดในภพชาติต่อไปที่ดียิ่งขึ้นประเสริฐยิ่งขึ้นการที่เรามาเกิดเป็นคนในภพนี้ในชาตินี้มีชีวิตที่ต่างๆกันก็เพราะว่ากระแสแห่งบุญและบาปนำพาพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่ากรรมนั้นจำแนกคนให้แตกต่างกันทั้งในแง่ดีแง่ไม่ดีทั้งในแง่เลวทรามหรือในแง่ประณีตกรรมทั้งนั้นแหละเป็นผู้จำแนกแล้วกรรมดีก็จำแนกให้เราดีกรรมไม่ดีก็จำแนกให้เราตกต่ำย่ำแย่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงและบาปมีจริงแล้วชีวิตของเรานี่แหละก็เป็นเวทีให้บุญให้บาปมันแสดงตัวเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วว่าชีวิตมันไม่ได้จบหลังตายทันทีนี่ตราบใดยังมีกิเลสจะต้องไปเกิดในภพใหม่อีกดังนั้นเราจึงต้องหมั่นบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเอาไว้เสมอใครบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเอาไว้เป็นอย่างดีก็เป็นการการันตีว่าภพหน้าจะมีสุคติภพเป็นที่หมายนี่เองนะคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องทำบุญเพราะชีวิตเราคือการเดินทางอันแสนยาวไกล